ู่ช่วงของ Market Signal นะคะสัปดาห์นี้ยื้อๆยุดๆกันอยู่แถวๆ 1,300 ว่าแต่ 1,300 จะเป็นแนวรับหรือว่าแนวต้านสำหรับสัปดาห์หน้านี้คะหาคำตอบกันได้นะคะกับพี่เอกธนรัตน์อิสระกุลและพี่วิกิตธีระวรรณรัตน์นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่มีลุ้นกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝั่งพื้นฐานก็ดีงบในฝั่งของกลุ่ม ICT ประกาศออกมาเป็นไงพี่จอยจะเอาไปแบบว่าเหนือคาดมากกว่าคาดหรือว่าเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยถูกต้องมีทุกอารมณ์เลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณทางเทคนิคมันก็สอดคล้องกันไปด้วยใช่ไหมคะพี่จ้าค่ะ 1,300 ที่บอกเทสอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะพี่เอกเขาเรียกว่าเป็นกำแพงเมืองจีนแล้วล่ะแข็งแกร่งผ่านก็ไปติดนึงแล้วก็ลงมาแต่ว่าลงมาก็ลงไม่ได้ลึกเหนือความคาดหมายใช่แต่ต้องบอกว่าถ้าใครตามพี่เอกกับพี่วิกิตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นภาพของการแบบไซด์เวย์อัพอยู่ตามที่พี่เอกบอกไปเลยถูกต้องงั้นดูภาพสัปดาห์ที่แล้วก่อนไหมได้เลยค่ะพี่เอกเริ่มจากพี่เอกก่อนแล้วกันนะคะพี่วิกิตคะได้ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าดัชนีเนี่ยนะครับกำลังขึ้นทดสอบนะครับตรงระดับแนวต้านสำคัญคือเส้นปรับนะฮะนั่นคือนี่1,300จุดนะครับซึ่งเราบอกว่าสัปดาห์เนี้ยเราจะจับตาอะไรบ้างเช่นเรื่องของฟันโฟลว์นะครับเรื่องของตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์วันนี้ก็ทำชาร์ตมาให้ดูครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยนะฮะเทียบกับตลาดหุ้นในภูมิภาคครับตัวฟอร์แมนหรือว่าการปรับตัวเราเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาคตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาวันนี้ก็ทำชาร์ตมาให้ดูครับก็โดยสรุปภาพรวมก่อนนะผมคิดว่าการขึ้นมาเทสตรงระดับ 1,300 เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่2แล้วในรอบสัปดาห์นะคิดว่าการเบรกผ่านเนี่ยมีโอกาสเดี๋ยวจะมาบอกว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างค่ะคำถามคือว่าถ้าทะลุระดับ1,300แล้วเนี่ยนะครับมันจะไปตรงไหนนะครับก็จะเป็นตรงเส้นสีแดงหรือเรียกว่าเส้นดาวเทรนลูกใหญ่นะครับก็คือลากจากจุดยอดลงมาเรื่อยๆนะครับจะให้แนวต้านระดับถัดไปคือ 1,340 จุดภาพแบบนี้ก็คือยังเป็นการรีบาวกลับนั่นแหละแต่ว่าเป็นการรีบาวกลับในแนวน้องขาลงอยู่ใช่ครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนอกจากภาพใหญ่ของเซตที่มีการปรับตัวขึ้นให้ได้ผ่อนคลายความกังวลลงไปบ้างแล้วเนี่ยนะคะแต่ราคาน้ำมันก็ดีหรือแม้กระทั่งเซตที่ออกมาบอกว่าน่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยตลอดทั้งปีนี้แล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าเป็นโมเมนตัมใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในสัปดาห์เหมือนกันมันมีผลยังไงบ้างกับคาตาลิสต์ที่ผ่านมาแล้วสัปดาห์หน้ามองยังไงคะพี่วิกิตถ้ามองไม่ผิดหุ้นน่าจะขึ้นไปก่อนนะครับมันเป็นช่วงที่บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่เนี่ยประกาศงบประกาศปันผลนะฮะอย่างที่เราเห็นกันมีทั้งดีกว่าแย่กว่าคาดนะครับแต่สิ่งที่เป็นเสน่ห์หุ้นไทยก็ต้องบอกว่ามันคือปันผลนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นสอพอก็ยังมีปันผล2บาทแม้ว่าจะขาดทุนนะครับในตัวของแอดวานซ์ปันผลก็เป็นไปตามคาดยกเว้นดีแทคนะครับที่อาจจะมีการลดนโยบายเรื่องของการจ่ายเงินปันผลลงในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มบ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเช่าซื้อนะครับตัวเล็กๆที่จะมีการประกาศงบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็แน่นอนครับกับในเรื่องของการประกาศปันผลที่อาจจะดูแล้วสร้างความประหลาดใจเชิงบวกให้กับตลาดผมว่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะเร่งให้เกิดแรงซื้อคืนขึ้นมาในระยะสั้นโดยเฉพาะกลุ่มบ้านเองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ประกาศงบแล้วก็จะมีปันผลของปีที่แล้วเนี่ยสูงมากนะครับค่อนข้างสูงเฉลี่ยเนี่ยยิวของกลุ่มบ้านเนี่ยจะอยู่ประมาณ 6%นะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดมีโอกาสนะครับที่จะอาจจะ cover short หรืออาจจะขึ้นด้วยคาตาลิสต์เรื่องนี้เป็นไปได้ส่วนปัจจัยที่เป็นเรื่องของนอกประเทศนะครับมันก็ส่งผลมาถึงเราเห็นค่าเงินดอลลาร์ที่มันอ่อนค่าลงมาบ้างนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางสาขาย่อยนิวยอร์กนะครับของสหรัฐเองเนี่ยมีการพูดถึงว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขึ้นในเดือนมีนาคมครั้งนึงซึ่งตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนตลาดหุ้นนะครับเหมือนกับอย่างทางพวกเฮดฟันอย่างในตัวของจอร์จโซโรสเองก็มองเหมือนกันว่าดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยคงจะไม่ได้ขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็มองว่าอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองและโมเมนตัมของตลาดหุ้นในฝั่งเกิดใหม่นะครับที่มีภาพของการขึ้นได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับตัวของฝั่งยุโรปแล้วก็ตะวันตกเขาเพราะอย่างที่ผมเรียนครับว่าหุ้นไทยเราเองเนี่ยผมเห็นสัญญาณอย่างที่บอกก็คือขายยังไงก็ไม่ลงฝรั่งเนี่ยลงมายังไงก็แล้วแต่หุ้นไทยเนี่ยดูจะแข็งกว่านะครับก็ดูคิดว่านะครับผลตอบแทนของหุ้นไทยเนี่ยตลอดตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีกว่าในหลายๆภูมิภาคนะครับก็เชื่อว่าโอกาสที่เราจะทะลุ1,300มีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปยืนเหนือ1,300ได้นานแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับฤดูกาลของการประกาศผลแล้วก็ประกาศงบที่จะออกมานะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนคีย์แคตาลิสต์ในสัปดาห์หน้าแหละนะครับที่ผมมองว่ายังมีโอกาสครับที่จะได้เห็นหุ้นขึ้นต่ออีกอย่างนึงที่มองก็คือ BOJ ที่เรารู้กันว่าเริ่มดำเนินนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นดอกเบี้ยติดลบเริ่มใช้16กุมภานะครับก็ต้องมองว่า
ในตัวที่เงินที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยผมไม่ได้มองเป็นอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันจะเข้ามาในลักษณะของการลงทุนโดยตรงกับพันธมิตรที่เขามีอยู่ในประเทศไทยก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า GDP ญี่ปุ่นเองมันขยายตัวไม่ได้การจะไปโตกับการบริโภคในประเทศเขาก็ลำบากเขาก็ต้องมาโตในฝั่งที่เป็น CLMB ก็คือในภูมิภาคเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีพันธมิตรอย่างยกตัวอย่างนะครับ GL ที่มี JTAS เข้ามานะครับในตัวของอนันต์ที่มีมิตซุยเข้ามาตัวของ AP ที่มีมิตซูบิชิเข้ามาเบที่ตอนนี้จับมือกับทางญี่ปุ่นเหมือนกันแบงค์ของเขาก็จะเป็นตัวหนึ่งครับที่ผมมองว่าโอเคเงินไม่ได้เข้ามาซื้อหุ้นโดยตรงหรอกแต่ว่าจะทำให้หุ้นพวกนี้หรือว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของตัวพันธมิตรที่สภาพคล่องเขาจะเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยที่เขาติดลบตรงนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนทางการเงินเขาลงไปอาจจะมีการขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ได้ง่ายมากขึ้นและดีขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ผมมองว่ามันน่าจะช่วยทำให้ในเรื่องของตัวเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยในระยะสัปดาห์เนี่ยดูจะเป็นบวกได้ฟังดูแล้วเขิบขึ้นเนาะมีความหวังขึ้นมาทางใดพื้นฐานก็ดีสัญญาณทางเทคนิคก็มาพี่ต่อยใช่แล้วว่าแต่เราจะหาตัวซัพพอร์ตความฮึกเหิมของเรานี่ดูที่ตัวไหนดีโอเคได้ครับคราวนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ตลาดมีโอกาสที่จะทะลุระดับ1,300ในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวขอดูชาร์ตถัดไปเลยฮะนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวพวกราคาน้ำมันดิบละกันนะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราวงไว้คือระดับ34เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งเป็นจุดที่เขาเรียกว่าแนวต้านใหญ่ของราคาน้ำมันดิบเลยนะครับก็บอกว่าสัปดาห์นี้มันยังไม่ผ่านเพียงแต่ว่าในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยมันผมคิดว่าอย่างราคาน้ำมันที่มันลงมาต่ำกว่า30เหรียญณวันนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยในหุ้นพลังงานของบ้านเราเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นไปผมคิดว่าในแง่ของราคาหุ้นมันต่ำมากต่ำกว่าเขาเรียกว่ามูลค่าทางบัญชีหรือ book value ทำให้ในแง่ของหุ้นพลังงานรอบนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ลงแรงตามราคาน้ำมันดิบเลยไม่เป็นตัวสอพอตัวปตท.อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์ในเชิงบวกนะครับส่วนชาร์ตถัดไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัวนะครับขอชาร์ตถัดไปนะครับเป็นในเรื่องของค่าเงินนะครับ US ดอลลาร์นะครับคราวนี้สินทรัพย์ทั้งหลายแหละเนี่ยถ้าเทียบกับตัวค่าเงิน US ดอลลาร์แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลับข้างละนะครับมันเริ่มมีทิศทางของการแข็งค่าขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราเทียบอย่างเช่นตัวสกุลเงินเอเชียนะฮะเทียบกับตัวค่าเงิน US ดอลลาร์ก็มีเริ่มมีการแข็งค่าขึ้นค่าเงินบาทก็แข็งค่านะครับทิศทางราคาทองคำก็เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกระแสเงินลงทุนที่มันกำลังไปหาพวกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นค่ะฟลอว์เริ่มจะกลับมาละเริ่มเห็นชัดมากขึ้นพี่จอยถูกต้องแล้วเราโฟกัสอะไรดีเราจะไปไหนดีอะคะพี่เอกคะ ได้ครับเดี๋ยวชาร์ตต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของตัว performance ก่อนนะฮะว่าอันนี้เปรียบเทียบในตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียทุกตลาดเลยนะครับตั้งแต่เปิดตลาดมาเดือนมกราคมเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะตลาดบ้านเราเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเส้นสีเหลืองสีเหลืองนี่นะครับหรือว่าผลตอบแทนตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับต้นๆเลยอันดับ2นะครับอันดับ1จะเป็นตลาดหุ้นสิงคโปร์จริงๆบ้านเราก็ถือว่าสอดคล้องกับที่พี่วิกิตพูดไว้เมื่อสักครู่เลยครับเนาะโฟลว์เข้าแบบนี้แข็งแกร่งสตรองตลาดไม่อยากจะลงใช่แต่ว่าเราน่ะเงินในพอร์ตเนี่ยเราลงไปแล้วเราก็ไม่อยากจะลงเราก็ไม่อยากจะลงเราต้องไปอยู่ตรงไหนดีคะพี่เอกได้นะครับคราวนี้ในแง่ของตัวหุ้นแล้วกันนะฮะว่าเลือกอะไรนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงตัวหุ้นมาตัวหนึ่งก็คือตัว CPF ครับเดี๋ยวเราลองดูชาร์ตถัดไปนะฮะว่าเราเจอสัญญาณในแง่ของเขาเรียกว่าตัว Bull Triangle นะครับก็คือเป็นสัญญาณการทะลุไอ้ตรงกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปนะฮะถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าราคาไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้อยู่มาสัก19.40 19.50ค่ะนะครับก็ถือว่าสัญญาณยังโอเคอยู่นะครับสัปดาห์หน้าใครมีไปแล้วเนี่ยผมขอถือลุ้นต่อเลยนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมองสักประมาณแถวสัก20บาทถึง 20.50 จะเป็นแนวต้านถัดไปเพื่อผิดทางครับ trailing stop ตรงนี้ได้ครับ trailing stop เนี่ยจะใช้จุดแถวสักประมาณ19.20แต่ขอถามนิดนึงได้มั้ย CPF เข้ากับเทศกาลตรุษจีนพอดีเลยใช่มั้ยพี่กบตอนนี้พอที่จะเล่นลุ้นกับช่วงเทศกาลเขาได้มั้ยคะคงจะเป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกแหละนะครับคงไม่ได้เห็นชัดเจนเข้ามาในเรื่องของตัวกำไรว่ามันจะจำขึ้นมาเยอะนะครับเพียงแต่ว่าก็คงจะเห็นแนวโน้มกำไรดีขึ้นนั่นแหละนะครับก็เทียบกับฐานต่ำปีที่แล้วธุรกิจกุ้งที่มันเริ่มฟื้นราคาไก่ที่เริ่มยืนขึ้นมาได้แต่ถ้านอกจาก CPF พี่กบบอกว่ากลุ่มบ้านเนี่ยน่าสนใจพอเข้าไปเก็งกำไรได้ไหมคะมีท็อปพิกให้นักลงทุนสักตัว2ตัวไหมคะพี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้อะไรนะครับถ้าอยากได้เขาเรียกว่าปันผลระยะสั้นที่สูงมากนะครับ 7-8% ก็ต้องเป็นซิริค่ะ AP นะครับหรือ SC Asset แต่ที่จะเลือกโตเยอะๆนะครับก็ต้องเป็น Land & House นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของอนันต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์แล้วกันว่าเราจะเลือกอะไรในเรื่องของการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มนี้
ก็ฝากไว้กับผู้ชมนะคะในภาวะที่สัญญาณทางเทคนิคก็มีลุ้นใช่แคตตาลิสต์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันถูกต้องเลยค่ะต้องทำการบ้านคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกราฟ As Plan for Browser แบบนี้นะคะหรือว่าใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่หลักทรัพย์บัวหลวงเนี่ยเตรียมพร้อมไว้ให้บริการกับนักลงทุนทุกท่านเนี่ยก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026181111ค่ะหรือว่าคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราแล้วอยากจะดูซ้ำๆเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะคะก็ดูได้ตามเวลาที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ